สวัสดีครับนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมปอนนะครับกับช่องไอพอนทีวีนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าผมได้ลองทำเขาเรียกว่าอะไรลองไปโพสต์ในชุมชนพูดคุยกันใน YouTube นะครับไปถามว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าผมสนใจนะครับที่อยากจะมาลองรีแอคชั่นซีรีส์ Y ดูบ้างนะครับจะมีใครอยากดูไหมก็ได้ข้อสรุปว่ามีคนก็มีคนที่อยากจะดูบ้างนะครับก็เลยอ่ะอย่าสนองนี้ตัวเองนะครับอยากดูเพราะว่าน้องที่รู้จักกันก็ดูกันหลายคนดูกันเยอะมากแล้วก็บอกว่าหนังเรื่องนี้คือสนุกมากนะครับตลกด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจอ่ะเดี๋ยวรีแอคชั่นเป็นเรื่องแรกละกันสำหรับซีรีส์ละกันนะครับผมแต่ยอมรับว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2นะของซีรีส์วายที่ผมดูนะครับเรื่องแรกก็คือถัดไทยนะครับอันนั้นก็คือโดนน้องบังคับดูเหมือนกันนะครับพอดูไปแล้วก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องนั้นอ่ะจะให้ไปรีแอคก็คงไม่ทันแล้วเพราะมันจบไปพักนึงแล้วนะครับก็เลยเลือกที่จะรีแอคชั่นนะครับเรื่อง Why Are You The Series เป็นเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูใน EP 1กันเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรครับผมไปกันเลยโอ้ HT ครับยังไม่เคยไปเลยอ่ะเนี่ยสวยอ่ะอยากไปบ้างนะไม่เคยมีโอกาสได้ไปเลยนะครับเชี่ยเอ้าที่นี่ที่ไหนเนี่ยอ๋อตายห่าละคิดว่าโดนด่าสายตาคนใส่แว่นคนนี้แบบน่ากลัวมากเลยแต่คนที่นี่ทำไมแม่งดูแปลกๆวะเออทำไมมองแปลกๆโอ้อันนี้จำได้ชื่อน้องเซนนะครับพวกน้องๆพี่ชอบไลฟ์ฟังว่าชื่อเซนชื่อเซนจากเรื่องบังเอิญรักใช่ไหมไอ้โซนเฮ้ยไอ้เตอร์เออไอ้โซนตอนนี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับเราสองคนเต็มไปหมดเลยป่ะเออเรารู้สึกเหมือนกันอะใช่กลัวพวกเราสองคนอ่ะกำลังตกอยู่ในความฝันชัวทำไมมองอย่างนั้นนะมองเหมือนจะแดกเลยอ่ะคนนี้น่าชื่อสนใช่ไหมสนเหรอไอ้สายเย็ดเดินมายังรอเดินไปกับใครคนหนึ่งโอ้คนนี้หล่อมากเลยอ่ะคนซ้ายครับคนเสื้อเทาอ่ะยังหล่อเฮ้ยฝนอะไรมึงอ่ะมีวิงด้วยหนึ่งทีเป็นการ์ตูนเหรอเราแค่ฝันสินะอ๋ออย่างนี้ดีนะเหมือนแบบจากนิยายจริงๆเลยอะแต่ทำไมมันดูเหมือนจริงขนาดนี้ถ้ามันเป็นเรื่องราวที่บอกอนาคตแล้วล่ะแล้วสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอพี่ไฟพีเตอร์มันจะญาติดีกันได้จริงๆหรอเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วไอ้สายฟ้าโอ้โหในการ์ตูนหล่อมากเลยอ่ะเฮ้ยโคตรหล่อหล่อแบบหล่อแบบหล่อเลยโอ้โห
เดินตามกูทำไมหนาเนี่ยนับ1 2 3มึงเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วกูจะเก็บมือมาฝังใจแบบนี้ไม่ได้เชี่ยทางตันวิวายวายแบบสุดๆเลยนะครับวายมากต้องการอะไรจากกูนี่ถ้าผมเป็นสาววายที่ผมแบบฟินจิ้นไปแล้วจิกหมอนไปแล้วเออว่าแต่ละนี้ EP นี้นี่ว่าอะไรวะมึงอย่าแกล้งกูแบบนี้ไม่นะไม่ไม่ตื่นแล้วขยำเดี๋ยวขยำโยนทิ้งงี้ง่ายๆเลยผมชื่อซนโอ้พอใส่ไปแล้วแบบเพื่อที่มีความฝันมาสักวันหนึ่งดูเป็นอีกลุ้งเลยนะเขียนนิยายให้ได้แม้ก่อนหน้านี้การเขียนนิยายของผมมันจะไม่ได้จริงจังอะไรมากนะแต่พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นผมเลยเริ่มคิดที่จะจริงจังขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากไอซอนน้องสาวตัวดีของผมน่ารักไหมโอ้แม่เกดมาด้วยเลยคุณแม่ลูกเกดขาขาลูกโอ้โหพี่เกดยังสวยอยู่แหละเฮ้ยคนนี้น่ารักกว่าจริงๆพระเอกครับแม่เจสันลงมือได้เสียงดังเดี๋ยวก็ลงไม่ได้แม่คือตอนนี้นิยายที่ซอนเขียนอะมีคนอ่านเกินแสนวิวแล้วแม่แล้วก็สำนักพิมพ์ติดต่อเข้ามาด้วยจริงเหรอลงทำเป็นตื่นเต้นซอนอย่าว่าน้องสิลูกแต่น่ารักเกินนะซอนยังไม่ได้ว่าอะไรซอนเลยซอนอะเฮ้ยน่ารักจังเลยทำเป็นตื่นเต้นโหเรื่องนี้คณะแสดงมาแบบใครทำไม่ได้ดีทั้งชายทั้งหญิงแค่แต่งนิยายจิ้มๆวายๆให้คนเข้ามาเข้าอ่านโหเรื่องแค่เนี้ยนะพี่เกลือมากบอกเลยเสียงนี้คือดูหูใช่ป่ะเอางี้พี่ซนเนี่ยไปเขียนนิยายของพี่นิยายไซไฟอะไรของพี่อ่ะให้มีคนอ่านสักประมาณแสนคนก็พอก็มีสำนักงานตีพิมพ์เข้ามาหรอกก็ถ้าพี่ทำได้อะนะตอนน่ะจะใจดีแบ่งค่าขนมให้พี่เนี่ยครึ่งนึงเลยน่ารักอ่ะเดี๋ยวขอให้ไปดูซีรีส์วายลูกไม่อยากแย่งค่าขนมของน้องอ่ะเก็บไปกินหน่อยที่แท้ก็แค่ไก่มีตัวทำไม่ได้ก็เลยไม่กล้ารับคำท้าใช่ป่ะพี่ชายโอ้น่ารักอ่ะทั้งสองคนเลยนะทั้งส่วนทั้งซอนเลยนะครับน่ารักมากนี่แหละครับเรื่องราวของผมคนที่ลุกขึ้นมาแต่งนิยายเพียงเพราะคำท้าทายจากน้องสาวตัวเองจะแต่งแนววายเหรอถ้าเกิดคนที่แบบไม่ค่อยอินเรื่องวายมาแต่งแนววายมันจะแต่งได้ปะวะถ้าแบบให้พี่ไปแต่งพี่ก็แต่งไม่ได้นะ
ไม่ได้เชิงเขาไม่อินนะครับแต่ไม่หัวไม่แล่นพอที่จะแต่งคนอ่านน้อยจังวะเครียดละเริ่มเครียดละนิยายอะไรวะห่วยชิบเป๋งไม่น่าหลงเข้ามาอ่านห่วยนิยายกูเนี่ยนะห่วยไม่มีรสนิยมเองมากกว่าเป็นนิยายไซไฟที่ไม่มีความสมเหตุสมผลเอาซะเลยก็ใช่ดิวะนี่นิยายไซไฟไม่ใช่หนังสือธรรมะนะเว้ยแม่งมีแต่คนห่วยห่วยผมติวเตอร์ครับน่ารักบางทีผมก็คิดว่าชีวิตจริงอ่ะมันยิ่งกว่านิยายเอาเดี๋ยวจดอันนี้หน่อยดิได้ครับครับผมงั้นเดี๋ยวพอจดอันนี้ ตลกตลกเด็กเดี๋ยวลองดูกันแป๊บนึงนี่แบบพื้นฐานนี้นะเดี๋ยวพี่ให้เราเด็กมองแบบวารมุนีมากนะครับเป็นการบ้านแล้วกันแล้วเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก็ได้ครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับบ้านแล้วรีบไปทำมาส่งพี่นะครับได้เลยครับงั้นกลับบ้านดีๆนะได้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรู้เลยเด็กคนนี้ไม่ได้มาเตือนเอาความรู้หรอกมาเตือนเอาความรักอ่ะอย่าลืมน้ำด้วยน้ำกลับไปด้วยครับเจอกันนะครับเจอกันครับแต่ติวเตอร์นี่แบบหน้าตาจิ้มริมมากเลยนะครับคนนี้จะเป็นอีกคนที่อยู่ในตอนแรกใช่ไหมครับที่เดินจับมือกับติวเตอร์ไฟเตอร์โอ้โหชื่อแบบนักสู้สุดๆโอเคดูมันดีนี่เห็นไหมแป๊บเฮ้ยกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่อีกแล้วเหรอเมื่อไหร่พี่จะเลิกแกล้งผมวะกูจะแกล้งมึงทำไมวอเตอร์มันเป็นอุบัติเหตุอันนั้นกระเตอร์อันนี้กระเตอร์สองเตอร์เตอร์กันมาเดี๋ยวกูช่วยแต่กาแฟ6นี่ก็พี่ไม่ต้องช่วยผมช่วยตัวเองได้กาแฟโอ้รัศมีแขกได้ด้วยเหรอโหดาราหน้าแบบที่มาเล่นนี่แบบว่าดีๆมากแต่ละคนโอเคเลยโอเคเลยน่ารักสวัสดีค่ะเตอร์อยู่ว่าเห็นแล้วขอหยิบไปดมอารมณ์บ้างนะครับไม่ทราบอะค่ะรับอะไรดีคะแบ็คคาร์ดิเมียฮะลาฟอร์ดำดำอะเฮียคนบุรีดำพ่องน้ำเปล่าให้กูด้วยแก้วหนึ่งดับพ่อมึงสิมีค่ะเค้กมาแล้วค่ะโอ้โหทานให้อร่อยเฮ้ยกูทานให้อร่อยดีนะเลื่อนโต๊ะให้กูด้วยกูไม่ขยับโต๊ะไปให้ใครเว้ยโหได้ค่ะขอประทานโทษนะคะพอ
ครับพี่เก๋ลุงนี่ไปเลอะอะไรมาเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะพี่แต่ไม่เป็นไรหรอกครับนี่เตอร์มีคนนั้นนะเขาถามหาที่ไหนบ้างเจ้านี้พ่อผมอะครับวิเตอร์โตเตอร์โอเคไหมอะโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมลองไปคุยกับเขาก่อนนะครับเออค่อยคุยนะครับพี่มันจะโหดปะวะกูเกลียดผมมันมากเลยนะเอาจริงๆผมเกลียดผมเขามากเลยพี่ครับมันยังไม่ถึงรอบเก็บใช่หรอครับเฮ้ยมึงติดตามแซซี่กูแล้วกูเป็นซันกูเป็นลูกมึงจะมาเก็บเมื่อไหร่ก็ได้ผมเข้าใจพี่นะครับแต่รอบเก็บอ่ะมันอีก5วันไม่ใช่หรอครับมึงยังไงกูวะมึงติดฟังแท็กซี่กูไปจ่ายไปจ่ายยังไม่มีอ่ะพี่แดดดี้มันเขาพูดว่าแดดดี้ใช่ไหมไม่ได้เว้ยแดดดี้แดดดี้กูไม่ได้ยังไงก็ต้องจ่ายไปดูไปดูมาเนี่ยหน้าตาผิวพรรณของเราเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะตัวขาวแก้มน้องนางก็แดงกว่าใครว่ามึงเนี่ยไปผัดดอกแดดดี้กูดีกว่าแดดดี้พี่ครับผัดดอกแดดดี้กูดีกว่าผมว่าเที่ยวไปก่อน 5,000 นะครับเรียก2วันให้อีก 5,000 ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงวะนะพี่มึงเลือกว่ามึงจะจ่ายเงินแดดดี้กูหรือมึงจะเป็น my wife my wife 2วันแล้วพี่ขอโทษนะคะคือรบกวนกรุณาช่วยให้เกียรติคุณด้วยนะคะถ้าว่าคุณจะทวงเงินที่เนี้ยก็ช่วยรบกวนรักษากิริยามารยาทด้วยนะคะถ้าว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทางเราคงต้องแจ้งความอ่ะค่ะมึงเสืออะไรกันเถอยอุ้ยเนี่ยรักกูกูอย่าเป็นเจ้าของร้านทวงเงินใช่ไหมเฮ้ยเอาไปเอาไปดิไปแล้วก็ใส่หัวไปด้วยเดี๋ยวหน้าเจอกันนะไปแล้วมุกนี้ใช้ได้จริงนะอีกระเทยมุกที่กระเทยเนี่ยพี่เก๋ครับอะไรโอ้ยขอโทษนะครับพี่เก๋เรื่องเงินนะครับไม่เป็นไรเตอร์ก็เป็นน้องพี่คนหนึ่งนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะส่วนเรื่องเงินเนี่ยส่งมันก่อนเอาไว้ที่หลังนะเนี่ยแหละเตอร์เรื่องพวกเนี้ยมันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะมีอะไรเตอร์ก็ปรึกษาพี่ได้นะขอบคุณจริงๆนะครับพี่งั้นให้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับครับขอบคุณอีกครั้งนะครับครับเตอร์ไม่เป็นไรเป็นแบบแล้วนะนายจ้างที่ดีมากเลยครับแล้วถอดเสื้อเอาใจสาววายเต็มที่ชุดนี้น่ารักจังเลยคาเฟ่เขาน่ารักน่ารักร้านเนี่ยดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับมันดูแบบสไตล์แบบวินเทจดีอ่ะชอบคอมเป็นไรอยู่เนี่ยอย่าทำท่านี้พี่ซันเฮ้ยตกใจเลยขนาดนะพี่ซันท่านแหน่รู้นะดูอะไรอ่ะนมชมพูใช่ไหมก็เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วป่ะ
็นปีศาจเฮ้ยตกใจขนาดนี้เมื่อกี้แอบดูหนังโป๊อยู่ปะเนี่ยยุ่งก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะแต่นี่ยายอะไปถึงไหนแล้วเขียนจบยังยังโอ้สู้ๆนะพี่ชายถ้ามันยากขนาดน่ะก็เลิกเขียนก็ได้นะแล้วก็คำที่เคยทากันเอาไว้อ่ะพี่ไม่เลิกแค่แนะนำเฉยๆจริงจังทำไมน้ำมาทำไมเข้ามาจะมายอเยือนแค่เนี้ยนะยุ่งลืมเลยพ่อกับแม่ขึ้นมาตามอ่ะแล้วก็สีหน้าพ่อดูแบบไม่โอเคเลยอ่ะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแย่มากตัวแน่เดี๋ยวแน่รีบลงไปนะแต่งตัวด้วยใส่กางเกงอย่าลืมนะขายังเรียบร้อยตามนั้นไปดูนะใช่ผมใส่ผ้าขนหนูแล้วตกลงมาสภาพนี้นี่ผ้าขนหนูแบบหลุดออกหมดแล้วนะไม่ได้อยู่กับสภาพนี้หรอกนะก็คือหลุดออกแล้วเดี๋ยวมาเขางอเขางอยูนิคอนโอ้นี่ครับจะเป็นพ่อพี่แจ๊บพ่อกับแม่ดูเครียดเครียดนะครับส้มคิดว่าจะบอกเรื่องเกรดเรื่องเทอมที่แล้วเนี่ยกับพ่อเมื่อไหร่อ๋อเกรดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นใช่ไหมนี่ส้มคิดว่าเกรดแค่ 2.1 มันไม่ยากเหรอลูกอีกนิดเดียวจะได้ใบวอร์นิ่งแล้วนะซนขอโทษครับแม่เอาเป็นว่าเทอมเนี้ยซนจะทำเกรดให้มันดีขึ้นซนสัญญาเลยเกรดมันต้องดีขึ้นแน่นอนสัก2.5พ่อกับแม่โอเคไหมครับโอเคโอ้พ่อกับแม่อยากได้เท่าไหร่โหแม่3เลยเหรอขอต่อได้ไหม 2.75 ได้ไหมนะ 3เลยอ่ะโหต้องตั้งใจแบบสุดๆนะ3โหแค่เนี้ยชิวๆจิ๊บๆส่วนทำได้สบายอยู่แล้วถ้าโดนตั้งใจนะถ้า2.1ขึ้นมา3นี่คือยากเหมือนกันนะไม่มีอะไรแล้วส่วนขอตัวขึ้นห้องก่อนเดี๋ยวลูกพ่อยังพูดไม่จบเรื่องเกรดนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องสำคัญที่พ่ออยากจะพูดด้วยคือเรื่องนิยายพ่ออยากให้ซนเนี่ยพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อนเอาเวลาไปตั้งใจเรียนที่ลูกเกรดตกแบบเนี้ยก็เพราะว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะแต่อย่างอื่นที่พ่อบอกมันเป็นสิ่งที่ซนรักนะครับไหนพ่อกับแม่บอกว่าจะสนับสนุนลูกให้ทำเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบแต่สิ่งที่ซนชอบพ่อกับไม่สนับสนุนแต่กับเรียนซนพ่อกับแม่ไม่เห็นมีปัญหาสองมาตรฐานชัดไม่ใช่ลูกเกรดของลูกอะมันตกมันไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไม่สนับสนุนแต่น้องอะเกรดของเขามันไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ว่าไม่มีแต่ก็จริงพ่อยิ่งคำขาดนะพักเรื่องการแต่งนิยายไว้ก่อนบางทีแบบว่าในการทำสิ่งที่ตัวเองรักบางทีที่มันไม่โอเคครับมีหลายสิ่งมันก็ที่พี่เคยทำนะแบบที่สิ่งที่ตัวเองชอบที่รักอะไรเงี้ยถ้าไม่เวิร์กก็ควรต้องหยุดเอาไว้ก่อนนะครับลองคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่พ่อกับแม่พูดนะลูกคิดดูดีๆว่าพ่อกับแม่พูดถูกหรือเปล่าอ
หมดเวลาแล้วใช่ไหมครับงั้นโซนขอตัวขึ้นห้องก่อนนะน้องเครียดเลยน้องตึงเลยครับแต่น้องคงไม่รู้ว่าพ่อแม่น่าจะตึงกว่านะครับสายฟ้าตัวละครเยอะแน่เลยวันเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนุ่มนักดนตรีนะครับวิศวะนักดนตรีนี่สายฟ้าที่ผมมาตอนแรกนี่ว่าที่แบบมายิ้มให้พระเอกใช่ปะนี่แหละไอ้สายฟ้าคนที่ผมไม่อยากจะเจอหน้าที่สุดในมหาลัยดูมันเตะท่าเขาสิหลงตัวเองชะมัดเฮ้ยขอโทษนะครับถ่ายรูปผมทำไมกันเหรอฮะไปไม่ถูกเลยอ่ะคือน้องสนอย่าว่าพวกพี่เลยนะพอดีพี่จิ้นเรากับสายฟ้าคือเห็นแบบโมเมนต์แฟนเล่นดนตรีสวายโมเมนต์ดูแฟนเล่นดนตรีไอ้สายฟ้าเนี่ยนะผมไม่ได้เป็นอะไรกับมันนะครับโอ้ยอย่าอายเลยน่ารักเนาะเด็กกับผู้หญิงไงน่ารักเต่าเขาแคสแบบนักแสดงผู้หญิงดีนะอะไรกันวะทำไมอยู่ๆคนมาจิ้นเราไปสายฟ้าหล่อนในฝันแล้วยังมาหล่อนในชีวิตจริงอีกชีวิตกูเนี่ยนะดราม่าเรื่องที่บ้านยังไม่พอยังมีเรื่องบ้าๆในมหาลัยนี่ก่อน้องสนคะเป็นอะไรนิ่งเชียด่าพวกพี่ในใจปะเนี่ยครับป่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะด่าพวกพี่ในใจปะเนี่ยมาแล้วไอ้พวกแกดูมันดิแปลกว่ะปกติพ่อกับแม่มึงสนับสนุนทุกเรื่องเลยไม่ใช่หรอวะแล้วแม่กับเรื่องนี้เขาห้ามปะไม่แปลกหรอกมึงเกศมันโตซะขนาดเนี้ยกูเป็นพ่อเป็นแม่มันนะไม่ทำแค่นี้หรอกมึงจะทำอะไรกูจะกระทืบมันให้จมดินคนอย่างมึงอ่ะไอ้ลูกเจรบีไอ้ลูกไม่รักดีไม่มีทางเจริญหรอกไอ้เวนเกศไม่หลีตบคนแหลกเดี๋ยวหนักขวามากเลยกูซิ่วมานะเว้ยมึงตบอะไรให้เกรงใจกูหน่อยถามหน่อยเชื่ออยู่ไม่เยอะไปกว่ามันหรอกแต่ที่กูถามอ่ะกูเป็นห่วงเป็นห่วงไม่อยากเสียคนอย่างจูเนียเป็นห่วงแน่นอนเสือกอยู่แล้วจะจริงจังอะไรยังเรื่องกูนี่เป็นเรื่องสนุกตลอดเลยก็โซนนั่งก่อนเถอะช่วยคิดดีกว่าว่าจะเอาไงนั่งเถอะนั่งเถอะไม่คิดมากไม่คิดมากแล้วสรุปมึงจะเอาไงต่อไอ้โซนกูทำใจแล้วแหละหลังจากนี้ก็แค่กลับไปตั้งใจเรียนสนหน้าคล้ายๆนี่เลยอ่ะหน้าคล้ายมิวเลยทานนะครับทานในทานไทยอ่ะคล้ายๆนะดูทำหน้าเข้าช่างมันเถอะเรื่องนี้กูทำใจแล้วแหละงั้นเอางี้ป่ะไปแต่งแนวเดียวกับน้องมึงอ่ะน้องซอนอ่ะแนววายๆอะไรนั่นอ่ะกูเห็นคนอ่านเยอะนะเว้ยกำลังมาเลยนะเว้ยเริ่มที่คู่พวกมึงสองคนก่อนเลยซอนเซนน้ำมันสีไม่ต้องไปคิดมากหรอกนะเอ้ยผมปิดนิดเดียวเองจะว่าไปนิยายวายกูแต่งไม่เป็นวะแป๊บนึงนะนิยายมึงไม่เป็นไรอ่ะกลิ่นอะไรได้กลิ่นอะไรบ้างกูว่าอ๋อสัตว์หมาตายกูรู้แล้วมึงจะพูดให้ดมไม่เหม็นที่หมาอะไรวะมาแล้วนิยายมาเหรอ
อันนี้มันจะมามันก็มาไวจังเว้ยข้าดีกว่าดูนี่เหม็นขี้โอ้โหขับจังหวะตลอดกูรู้ไม่ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้ซอนเฮ้ยถูกมาก่อนเปล่ามึงอ่ะพุ่งไปก่อนเลยมันขี้แตกเหรอขอจัดการธุระก่อนเดี๋ยวมาขี้แตกหรือแค่แบบหายลมน่าจะขี้แตกไอ้นาทีมึงขี้ในส้วมมึงขี้ในกางเกงวะโคตรเหม็นเลยว่ะขอโทษนะครับเสียงอะไอติดคอเออเสลิมติดคอเสลิมเออเสลิมขี้วะเชี่ยสายแล้วสายเลยวะวันนี้ไม่มีเรียนไม่ใช่หรอไม่ใช่หมายถึงพวกไอ้เชี่ยสายมาแล้วโอ้อ๋อสายรหัสเฮ้ยใช่ป่าววะโอ้โหช้อนตกเพื่อนอ๋อเพื่อนกันเพื่อนกันแม่เดินมา3คนหล่อๆแบบนี้กูนึกว่าหม่ำเท่งหน่งโอ้โหป๊อปปี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้สายมึงมาซ้อมบอลบ้างด้วยไอ้เจแม่งตามยิงๆๆๆเขาเนี่ยบอกว่ารอบปีสองไม่มีใครมาซ้อมบอลเลยมึงพูดอะไรวะเอาใหม่พูดช้าๆชัดๆช้าๆเหรออ่ะได้ไอ้ไอ้สายมึงหันมาซ้อมบอลหน่อยไอ้เจมันตามยิงๆๆๆเนี่ยช้ากว่านี้ช้ากว่านี้เหรออ่ะได้ไอ้สายเนี่ยมึงมาซ้อมบอลหน่อยกูยังพูดไม่จบเลยมึงฟังก่อนเฮ้ยเก็บไปหมดแล้วสเลยต้องพูดว่าอะไรวะมันบอกว่าไอ้สายกูรู้แล้วกูได้ยินมันแล้วมึงรู้แล้วทำด้วยนะไม่ใช่รับแต่ปากเออนะแล้วทำไมพวกมึงมันไม่รู้ขำบ้างเหรอวะนั่นดิไม่ใช่แค่พวกมึงนะเนี่ยสาวนิเทศเต็มเลยโรงอาหารนิเทศปิดประปูโอ้โหตาแสดงเรื่องนี้แบบหล่อทุกคนใช่หนีก็ดีดิจะได้กินข้าวกันอร่อยอร่อยหน่อยเอาที่มึงสบายใจเลยเดย์ไรเตอร์มึงเป็นอะไรปะวะกูได้ยินมาว่ามึงทะเลาะกับพี่ที่สนามบอลไม่ใช่หรออ๋อไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่ทะเลาะหรอกว่าแต่มันเป็นใครวะก็คู่แข่งคู่อาฆาตของมันนั่นแหละจะเป็นใครไปได้วะมึงนี่ขี้เผือกเนาะกูไม่ได้อยากเสือกแม่กูเป็น FC มันไอ้ตัวแม่กูเป็น FC มันซอนซอนเป็นไรปะเนี่ยทำหน้าเหมือนคนจะตายเลยโจก็พ่อมันอะอะไรความคิดก็พูดไปได้พ่อแม่มันอะด่ามันซะไม่มีทีหรอกจากแก่3เหลือ2เกือบโดนใบวอร์มิ่งด้วยอุ้ยแต่ตอนไอ้ซนเนี่ยมันเรียนมัธยมมันเรียนเก่งมากเลยนะเว้ยใช่เหรอจริงจำได้นะมันเก่งทุกวิชานะจะมีวิชาที่ไม่เก่งก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษปะใช่ไหมโซนกูว่ามึงจำผิดไรเตอร์นี่ไรเตอร์กูว่าบางคนที่เราคิดว่ามันเก่งมันอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆก็ได้นะเว้ยมันอาจจะแค่สร้างภาพแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่ามันเก่งไปซะทุกอย่างแล้วทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็ได้โอ้ยมึงหมายถึงใครวะมึงคิดว่าไงอ่ะรอป่ะส่วนกูแน่ๆส่วนสูงต่างกันแบบลับๆเลยอ่ะโคตรสูงคนนี้190ได้อ่ะเลิกทะเลาะกันได้ปะเจอกันทุกครั้งก็ทะเลาะกันใจเย็นกันหน่อยกูไม่ได้อะไรเว้ยแต่เพื่อนมึงอะเชี่ยกูนักหนากูไม่ได้เป็นเชี่ยอะไรเลยครับกูว่าเป็นแค่คนธรรมดาหน้าตาดีมีปัญหาอะไรกับกูครับซนโอ้โหเจ็บ
ทำไมอยากรู้ต้นต่อแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้กันวะอยากรู้มากเลยนั่งไปไปนั่งนู่นไอ้โซนนั่งนั่งเหรอนั่งนั่งนั่งนี่แหละนั่งมันยุ่งมันไอ้โซนกูถามเลยเหอะทำไมเวลาพวกมึงเจอกันอะต้องทะเลาะกันทุกรอบเลยวะเออไอ้สงสัยมันผมเลยครับเหมือนพี่เลยทั้งที่มันแค่เคมคนคุยเก่ามึงเฉยมึงจะต้องโกรธอะไรมาขนาดนั้นวะอ๋อหรือว่ามึงมีอะไรมากกว่าที่พวกกูรู้เฮ้ยมึงยังไงกลัวป๊อปปี้มากเลยวะป๊อปปี้น่ากลัวมากเลยไม่มีอะไรหรอกกูว่าแค่เกลียดแม่งมันทั้งแม่งเกลียดกูทำไมมันถึงแบบกลัวส้นตีนขนาดนี้วะผมอยากจะรู้มากกันเลยมาไปสายเลิกมองก็เลิกทะเลาะกับมันได้แล้วไอเตอร์เพื่อนมึงอะหน้าเหมือนไส้เหมือนไส้อะไรมึงก็รู้อยู่แล้วเปล่าวะว่ากูหมั่นไส้มันเรื่องอะไรแน่ใจเหรอไอ้สายเพราะมันแค่เรื่องตอนนั้นอะทำไมต้องเอามาโกรธมาเกลียดขนาดนี้วะหึเออนี่กูลืมไปเลยเนี่ยว่าไอ้ซนเนี่ยมันเคยเข้ามาขัดขวางตอนที่มึงกำลังจะเออเข้าใจมึงเข้าใจกูแล้วเนี่ยเออเข้าใจแต่ถ้าเราเป็นซนอะเราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันคือกูไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยแต่ผู้หญิงเขาเข้ามาหากูเองอะแล้วกูก็แค่นัวๆตามน้ำไปกูก็ไม่ได้คิดว่าจะไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วหล่อจริงๆแต่ประเด็นเนี่ยคือแต่คนนี้หล่อมากเลยนะไอ้ซนนี่แล้วมันเข้าไปขัดขวางมึงใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คบทั้งคู่ปะวะถามจริงเหรอไอ้สายมันมีอะไรมากกว่าตอนนั้นปะวะกูว่าต้องมีแน่ๆอย่างเงี้ยไม่มีพวกมึงคิดไปเองเดี๋ยวนี้ไม่เลิกปิดบังกับเพื่อนจริงไม่ได้ปิดแน่นะว้าวโอ้ว้าวเฮ้ยใช่ที่แข่งเดอะเฟสป่ะเดี๋ยวนะผมป๊อปปี้น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ครับแต่น่ารักนะน่ารักมากเลยอะเราขอนั่งด้วยคนนะสาวหมวยเออหวานเราจำได้ว่าเรานัดหวาบ่ายไม่ใช่หรอทำไมมาเร็วจังอะเราไม่ได้มาไวหรอกเราแค่จะบอกเธอว่าหวาหวาจะบอกเราว่าหวาไปกินข้าวกับเราไม่ได้แล้วอ๋อจีบผู้หญิงคนนี้กันเหรอหวาทำไมทำหน้าแบบนั้นนะก็เรากลัวเต้อโกรธนี่เป็นน้องของไอ้นี่ปะหรือว่าเป็นผู้หญิงที่จีบไปกันวะเคยโกรธหวาเหรอละมุนก็ไม่อ่ะงั้นก็อย่าทำหน้าแบบนั้นเราไม่โกรธหวาหรอกขอบคุณนะเห็นได้ยังอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะผู้หญิงน่ารักมากเลยอ่ะโอ้โหทุกคนหน้าตาดีหมดผมบอกเลยเรื่องนี้คัดหน้าตาแบบเต็มๆนะครับเนี่ยเตอร์อะไรแล้วก็ว่าแต่กูมึงอ่ะเป็นเหมือนกูอ่ะ เออใช่เมื่อไหร่มันจะญาติดีกับพี่ไฟเขาสักทีวะไม่มีทางอ่ะหัวดื้อเหมือนกันทั้งคู่อ่ะไม่ต้องว่าไปว่ามานะเหมือนกันทั้งคู่อะติวเตอร์แล้วก็สายฟ้านะครับเหมือนกันเลยเอาละย้อนไปแล้วครับ
ไม่ใช่คิดว่าใช่แต่คิดว่าก้อยโอ้โหเต้นมันมากวางป่ะเขียนให้หน่อยดิจะไปห้องน้ำเฮ้ยเขียนหน้าน้องอยู่ปวดฉี่เนี่ยไฟไฟวางป่ะเขียนหน่อยดิห้องน้ำนะปวดฉี่อ๋อจุดเริ่มต้นแน่เลยครับผมว่าเขาจะเป็นจุดเริ่มต้นดีครับชื่ออะไรครับชื่อทรายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเดย์ครับคนนี้น่ารักมากผู้ชายคนนี้นะน้องๆกันเนี่ยชื่ออะไรวะคำคาน่ารักน่ารักดูดิตอนยิ้มคนน่ารักอ่ะมาแล้วมาแล้วชื่ออะไรครับชื่อติวเตอร์ครับเตอร์ขอบคุณครับพี่ครับติวเตอร์ไม่ได้เขียนแบบนี้ครับพี่ก็กูจะเขียนแบบเนี้ยมึงมีปัญหาอะไรป่ะครับขอบคุณครับไปละดีนะน้อยยังเป็นคนอ่อนโยนอยู่ชื่อตาครับออกไปเอาจริงๆป่ะถ้าเกิดผมมีรุ่นพี่เป็นอย่างงี้นะว่ากูก็ไฟว่ะ ถ้าแบบเข้าไปเรียนปี1ใหม่นะครับเจอรุ่นพี่อย่างงี้นะผมก็สู้เหมือนกันนะไม่ชอบเลยคนนี้นะครับเฮ้ยในบรรดาพวกพี่ว้างเนี่ยมึงขายแค่ของพี่ไฟคนเดียวไม่ใช่หรออืมนั่นน่ะรวมหมดละเข้าไปขอเลยเขาจะให้ทำอะไรเนี่ยก็ทำไปเถอะไม่อยากไปขอเลยว่ะไม่ไปได้ไหมไม่ได้มึงยิ่งเป็นที่เพ่งเล็งของพวกพี่วักอยู่ไม่ทำเนี่ยก็โดนเล่นกันหมดไปเร็วๆไม่อยากไปอ่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆอันเนี้ยไปเร็วขาดแค่คนเดียวไปเดี๋ยวค่อยไปนะแป๊บสายฟ้าเหรอน่ารักจังดูว่าโหพีคเลยเตอร์มีอะไรวะผมมาขอลายเซ็นนะครับกูเซ็นให้มึงไปแล้วไม่ใช่หรอผมไม่ได้ขอของพี่ครับผมขอของเฮ้ยมึงยังไม่เซ็นให้น้องมันอีกเหรอวะจะถึงวันรับเกียร์แล้วนะเว้ยเซ็นมาไปเถอะพี่เซ็นให้ผมได้ไหมครับเสร็จเอ้ยกูว่าแล้วโอ้ทำไมพี่เซ็นให้ผมตัวเดียวอะครับถ้ามึงอยากได้ตัวอักษรอื่นมึงค่อยมาขอกูใหม่นะมันไส้มันไส้จริงๆพวกวางฟอร์มเนี่ยพี่ว่าพี่วุ่นวายเอ้ยเอาเป็นไงมึงเรียบร้อยดีปะได้ลายเซ็นยังเรียบร้อยแล้ววะพี่วิ่งตั้งหลายรอบให้มาตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกมึงทำใจเถอะเดี๋ยวมึงก็ต้องให้พี่ผูกข้อมืออีกอ่ะนี่แค่ลายเซ็นเองไม่อยากเปลี่ยนสายว่ะเฮ้ยใจเย็นเปลี่ยนสายอะไรซีเรียสอะไรจังเลยวะเออไม่ต้องเครียดคิดดูดิวิ่งตั้ง50รอบเลยนะเว้ยแค่วิ่งเองดีไม่โดนแค่ลายเซ็นอันเนี้ยไม่เป็นไรกินน้ำเหอะหิวน้ำชิบหายโคตรสายฟ้าสูงมากผมว่าน่าจะ190กว่าแหละคือโคตรสูงเออ
กูต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยวะเออนะเป็นเรื่องพี่เขาทำนะอ่ะเจสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่จะผูกข้อมือให้ผมป่ะพอถ้าพี่ไม่ผูกผมจะได้กลับมึงมีสิทธิ์พูดแบบนี้กับพี่แสนรหัสด้วยเหรอวะก็ผูกนี่เอาละเริ่มจะจิ้นจิ้นแล้วนะเออจิ้นจิ้นแล้วครับเรียนให้ครบ4ปีแล้วกันโอ้โหเพลงพอมากยังไม่เคยได้รู้จักมันคือรักที่ไม่ที่วันไหวไม่รู้ตัวใจสั่นครับคู่นี้ถ้าเกิดว่าแบบตอนหลังๆถ้าเกิดแบบเป็นหวานใส่กันผมว่าต้องแบบหวานมากผมต้องแบบหวานปานน้ำผึ้งเดือน5แน่ๆต้องจะกินละไปเตอร์อ๋อเขาไปสายรหัสกันพี่เพิ่งรู้เหรอเนี่ยเออเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นพี่รหัสซื้อของมาเทคน้องแล้วหรอตอบคำถามผมก่อนสิพี่เออเอาไปตอบก่อนมึงจะเอาไม่เอาเตอร์เอาแต่พี่ต้องพูดก่อนพี่แค่พูดว่าน้องเตอร์ครับ พี่ไฟซื้อน้ำมาฝากน้องเตอร์ลองดูพี่เร็ว เออเอาไปง่ายๆแค่นี้เองพี่ลองพูดดูป้าเอ้าหัวทำไรอยู่อ่ะแค่แบบเพื่อนมานั่งผมก็ขำแล้วนะนี่ใช่พี่ไฟใช่ไหมคะเออพี่รหัสเราอ่ะเขามาเทของให้เราอ่ะแต่เขาไม่กล้าจะพูดว่าพี่ซื้อของมาเทคน้องรหัสน้องหวานใช่ไหมครับพี่ซื้อน้ำมาให้ครับอ้าวเฮ้ยเอาปุ๊บแดกปั๊บขอโทษทีนะคะพอดีเพื่อนน่าจะหิวน้ำอะค่ะโอ้แล้วแดกไปเกือบครึ่งขวดอยากให้เรานัดเจอกันแล้วก็ทานข้าวอะค่ะไม่คิดเลยเนาะว่าเราจะมาเจอกันก่อนนะคะบังเอิญจังเลยเนาะเสียงแบบสตอมากนะหวานรู้จักกับพี่ไฟอยู่แล้วก็ไม่เชิงอ่ะใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเจอกันแล้วหวานพี่ไปก่อนนะค่ะหวาหวาหวาพี่ไฟคนนี้แหละที่เราพูดถึงบ่อยๆอ่ะเราเตือนเลยนะหวาระวังพี่คอยดีๆเลยนะ
โอ้โห6เดือนต่อมาอ้าวหวะมีอะไรเปล่าคือมีอะไรเปล่าบอกเราได้นะคือว่าเป็นไรปะเนี่ยหวะหวะคะเขาเป็นแฟนกันแล้วกูกับหวะกำลังคุยกันอยู่เตอร์ชอบหวานเหรอน่าจะเป็นไปได้อยู่เนาะไปกินข้าวกันไหมหรือเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอะไรอย่างงี้ป่ะประมาณนั้นโอเคเนี่ยอยากกินอะไรซูชิเหรอพี่เตอร์ครับพี่เตอร์ครับอ๋อน้องจ๋ามาแล้วนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้ค่ะเห็นพี่ดูเหมือนเลยไม่กล้าเรียกครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าเนาะค่ะครับชอบห้องสนนะห้องสนเป็นแบบว่าดูเป็นห้องเกมเมอร์ดีครับชอบเมื่อวานยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวไปห้องเกมเมอร์ดีครับมีวาดด้วยห้องน้องแน่เลยอ่ะน้องวาดสวยด้วยนะสายฟ้าซนซอนเดี๋ยวซอนโอ้โหมีตัวละครอะไรอย่างงี้นะโอ้โหมีลิซ่าด้วยเห็นอยู่เห็นลิซ่าไอยูได้ป่ะแต่ห้องซอนน่ารักดีเนาะน่ารักน่ารักอย่าไปนอนด้วยจุงไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนั่งอ่านนิยายน้องนะครับแล้วพี่ไม่ได้เห็นมันอ่านซะขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกเหรอว่าเห็นไม่เห็นพี่ยายซอนที่เอาชื่อพี่แกสายค้ามาเขียนเป็นตัวหลักใช่ไหมซอนซอนทำแบบนี้ทำไมไม่เป็นไรแต่ซอนต้องลบนิยายนี้ทิ้งซะแล้วก็ลบออกจากเว็บทุกเว็บที่เผยแพร่โอ้ยพี่ซอนตัวละครของซอนอ่ะอาจจะไม่ใช่พี่กับพี่สายฟ้าก็ได้คือบนโลกเนี้ยชื่อนี้มีตั้งเยอะแยะมีตั้งเยอะแยะบังเอิญเนาะมีทั้งชื่อพี่ชื่อคณะชื่อมหาลัยมีอะไรอีกหลายอย่างที่เชื่อมโยงพี่กับสายฟ้ายังไม่พอนะคะมีติวเตอร์เพื่อนสนิทพี่แล้วก็พี่ไฟที่เป็นตัวละครหลักในนิยายวายของซอนบังเอิญเนาะบังเอิญเนาะแสดงว่าเรื่องนี้ก็คือเขียนมาจากซอนไม่ซอนไม่ลบพี่กว่าซอนจะเขียนได้ขนาดเนี้ยซอนใช้เวลาตั้งนานนะหรือว่าที่พี่มาขยันขยอให้ซอนลบนี่เป็นเพราะพี่จะกลัวคนอื่นรู้เรื่องพี่กับพี่สายฟ้าชีฟ้าชีฟ้า
รื่องอะไรวะก็เรื่องที่พี่สองคนคบกันไงพี่กับสายฟ้าเกลียดกันจะตายจะให้คบกันบ้าปะโอ้ยพี่สองคนทะเลาะกันหนอไม่เอาดิคนเป็นแฟนกันน่ะมันต้องเข้าใจกันนะพี่ไปกันใหญ่ละทีนี้อย่างงงเป็นไรปะเนี่ยตัวร้อนตัวร้อนสาวน้องตั้งสติก่อนนะพี่กับสายฟ้าเนี่ยนะเป็นแฟนกันจะบ้าเหรอตั้งสติน่ารักอ่ะคนที่ควรตั้งสติอ่ะคือพี่เลยคือพี่อาจจะคิดว่าไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าโทษทีอ่ะคือซนเห็นอ่ะเชี่ยเห็นไรคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเออผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรในตอนเนี้ยแน่ๆเลยเว้ยโอ้ว้าวผู้หญิงโลกด้วยแพ้ทางแพ้ทางผู้หญิงไซรุปโอ้โหดูเดือดมากสวัสดีครับมึงเพื่อไอ้ไห่ใช่ป่ะมีอะไรเปล่ามีดิก็มึงใครอ่ะชนใช่ครับฝ้ายชนคิดว่าเรากำลังคุยกันอยู่ซะอีกก็คุยค่ะแต่ฝ้ายก็ไม่ได้คุยกับชนแค่คนเดียวกับฟ้าฝ้ายก็คุยเออสวยเลือกได้หอมโคตรสูงอ่ะสูงมากโคตรสูงอะสูงจริงมึงจะเอาไงกับกูเอาไงเหรอไอ้เหี้ยสายมึงไม่รู้จริงเหรอวะว่ากูกำลังคุยกับฝ้ายอยู่ไม่จริงๆไอ้แทนไทยเพื่อนมึงอะมันก็น่าจะบอกมึงบ้างว่าวะว่ากูคุยกับฝ้ายอยู่มันไม่ได้บอกกูคือถึงมึงจะคุยกับฝ้ายจริงอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีติดไปคุยกับคนอื่นมึงอ่ะแค่คุยมึงไม่ได้คบก็จริงเนาะมึงพูดอย่างนี้แสดงว่ามึงคบกับฝ้ายเหรอเปล่ากูอ่ะคุยกับเขามาแค่3 อาทิตย์แล้วเขาอ่ะเป็นคนนัดกูมาที่นี่เองกูบอกอะไรมึงอย่างนะจริงสนผู้ชายอย่างมึงไม่มีใครเขาอยากได้มึงเป็นแฟนหรอกมึงพูดอีกทีดิกูบอกว่าผู้ชายอย่างมึงเหี้ยไม่มีใครเขาอยากได้มึงเป็นแฟนหรอกไกลป่ะเออต่อยแล้วเฮ้ยเย็ดแค่ทำไมจังต่อยกันจูบซะงั้นเอ้ยฟึ่งอ้าวตามเฮียน้องไม่เสือกตามมาด้วยโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้าว่าถูกจังหวะซะด้วยนะโอนเอ้ยเป็นอะไรอีกเนี่ยอึ้งเลยอึ้งเลยพ่อโดนจับได้อึ้งเลยอึ้งเลยสนุกวันนี้ใช่ไหมสนุกวันนั้นอ๋ออาหารสามคือวันนั้นเนี่ยพี่กับไอ้สายฟ้ากำลังจะต่อยกันเลยมาต่อยกันครับโอ้เฉียนเหงือกอะไรส
ซอนอ่ะอาจจะไม่เห็นในมุมที่แบบมันซ้อนกันไงเหมือนเป็นมุมกล้องที่เห็นแล้วเหงื่อไหลจริงอ่ะนะเป็นมุมกล้องซ้อนแล้วแบบว่าเหงื่อไหลเลยอ่ะดูดิหรือมันร้อนมาข้างในอ่ะพี่ไม่เคยเอาปากไปประกบกับมันนะแต่ว่าคือต่อยกันแล้วแบบมันเป็นมุมกล้องที่แบบซ้อนเห็นอะไรเงี้ยอ๋อแค่นั้นเองมันโกหกอ่ะมันดูออกไม่เนียนลบก็ผมว่าไม่ลบบอกให้ลบไม่ลบเราอยากเอาอ่ะเอางี้พี่กล้าสาบานกันล่ะว่าพี่เนี่ยกับพี่สายฟ้าไม่ได้จูบกันแล้วก็เรื่องอะไรพวกเนี้ยพี่ไม่เคยคิดเก็บกับมาสับสนไม่เคยคิดอยู่ในหัวไม่เลยไม่เคยก้าพี่สาบานว่าพี่ไม่เคยสับสนกับเรื่องนี้และพี่ก็ไม่เคยจูบสายฟ้าพี่สาบานได้ถ้างั้นนะซอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งบ้านหลังนี้เลยว่าถ้าเรื่องที่พี่พูดไม่เป็นความจริงซอนจะขอให้นิยายของซอนทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับพี่สาธุเชียร์เอ้ยจังหวะซิทคอมสัตว์นิยายที่ซอนเขียนมันต้องเป็นเรื่องจริงแน่เลยโอ้ my god มาเจอมาเจออะไรวิ่งมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันแค่ฝนตกซอนอย่าแบบว่ามโนได้ปะเมื่อกี้เป็นเพียงฟ้าเลยนะมันจวบมันโป๊ะฟ้าแบบฝนตกฟ้ามันต้องผ่าได้ปะวะกลัวดิกลัวบ้าอะไรน่ารักอ่ะซอนน่ารักมากเลยชอบชอบน่ารักน่ารักน่ารักไม่ลบลบอันนั้นไม่ลบเลยลบไม่ลบไม่ลบโอ้ยอยู่ข้างคุณเบิร์ดหาอะไรกินดีกว่าเนาะแล้วกูจะสาบานทำไมวะเนี่ยสาบานแล้วแม่งไม่ลบเออก็จริงนอนไม่หลับเลยว่ะไม่น่าไปสาบานกับยูซอนมันเลยเชี่ยคิดเปลงครับเริ่มแบบคิดเปลงละเพ้อเปลงละเข้ามาห้องกูได้ไงเนี่ยอะไรของโซนนะครับครับครับแล้วของมึงโซนใจเย็นไม่รู้เข้ามาทำไมเนี่ยใจเย็นนะครับโซนเฮ้ยขับบ้าของมึงก็เรามีแฟนกันไงแฟนกูไม่เคยมีแฟนหน้าแบบมึงยังไม่เชื่อหรอว่าเป็นแฟนกันเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยก็จะพิสูจน์ให้ดูไงว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเหมือนที่เมื่อคืนเราทำกันทำอะไรนี่มันเรื่องจริงหรือกูกำลังฝันหัวเนี่ยโอ้ยขอเถอะอย่าให้กูไปพูดพาอะไรกับสายฟ้ามันเลยสาธุโอ้ยเจ็บแต่น้องอ่ะน้องอ่ะน้องก็อาจจะไม่ได้สูงมากเนาะดูจากแบบหุ่นอะไรเงี้ยก็คือเริ่มจิตตกแล้วครับพอเห็นภาพนี้ก็เริ่มจิตตกหนักเข้าไปอีกไม่หรอเริ่มจิตตกแล้วThank you.
่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่มันวิวกราฟหรอท่าไทยโปสเตอร์ห้องสอนนี่หว่าน้องเป็นไรวะเนี่ยทำไมทำหน้าแปลกๆอ่ะพี่อ่ะชอบพี่ชอบซ้อมากพี่ชอบซ้อมากนะครับชอบซ้อมากกูตกเข้าไปอยู่ในนิยายเรื่องจริงหมดเนี่ยเออเอาละครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูไปใน EP แรกกันนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมว่าดูได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบดูซีรีส์วายนะครับแบบเป็นชายแท้อย่างพี่เงี้ยก็ดูได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ในพาร์ทแรกเนี่ยมันใน EP แรกนะครับมันไม่ได้จี้ไปในเรื่องของแบบชายแบบทีเดียวแต่มันยังมีเรื่องของความคอมเมดี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบหลากหลายแล้วก็เรื่องของการคณะแสดงแต่ละคนคือแบบหน้าตาดีมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนคือดีมากแล้วก็แบบน้องซอนคือแบบที่หนึ่งในใจนะครับน่ารักมากน้องซอนนะน้องซอนนะครับที่หนึ่งในใจส่วนนักแสดงหลักนะครับ4คนเคมีเข้ากันนะผมว่าเคมีเข้ากันนะในตัวละครของอย่างแล้วติวเตอร์กับไฟเตอร์นะครับเข้ากันผมว่ามันมีเคมีเข้ากันที่แบบเข้ากันอ่ะพูดไม่ถูกเหมือนกันมันเข้ากันนะครับแล้วก็เรื่องของสายฟ้ากับซอนนะครับก็เข้ากันนะครับเป็นแบบว่าหนุ่มตัวใหญ่กับน้องตัวเล็กอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดีนะครับก็เข้ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นอีกเปล่าแต่คนที่ผมชอบสุดคือใครรู้ไหมผมชอบผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเพื่อนของจำชื่อไม่ได้อ่ะเพื่อนของไอ้เพื่อนของติวเตอร์กับเพื่อนของสายฟ้าครับคนนั้นน่ะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละคนนั้นน่ะแต่คนนั้นน่ะผมชอบคนนั้นจริงๆชอบมากเลยนะคือเขาแบบมีเสน่ห์มากๆนะครับแบบมีคาริสม่าบางอย่างที่แบบถ้าเกิดว่าเขาแบบจับกีตาร์เล่นเนี่ยนะคือแบบอย่างดีนะครับก็สนุกนะครับเรื่องนี้สนุกก็ตอนนี้ในพาร์ทแรกต้องบอกว่าสนุกนะครับ EP แรกสนุกอยากจะดูใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็พี่จะมานั่งดู EP ที่2ต่อเพราะว่าได้ข่าวว่าออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูแล้วก็อัดรีแอคชั่นลงให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Why Are You The Series นะครับในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย